เดี๋ยวนี้มีบ่อยนะคะโจรขโมยกางเกงในแล้วไม่ได้ขโมยไปแล้วไปเลยนะคุณไก่ขโมยกางเกงในเราไปเอาไปกระทำชำเราแล้วก็เอามาคืนไปดูค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านซักผ้าหยอดเหรียญผู้ชายคนนี้นะคะมาถึงไปที่เครื่องซักผ้าตู้แรกเปิดฝาถังหยิบกางเกงในออกมานี่นะคะหยิบมาละเลือกแล้วท่านผู้ชมเขาหยิบมาถูกระเป๋ากางเกงตัวเองอะค่ะเนี่ยแล้วถูอีท่าไหนไม่รู้นะคุณไก่ถูจนกางเกงในเป็นรูนะกางเกงในขาดอันนี้เก็บด้วยแล้วเดินมาเครื่องนี้เนี่ยตระเวนดูไปเรื่อยเลยนะคะเลือกเอากางเกงในบางตู้เนี่ยคุณผู้หญิงเขาเอาชุดชั้นในเอากางเกงในใส่ในถุงตะข่ายนี่อันเนี้ยใส่ถุงตะข่ายแบบถนอมผ้าเนาะหยิบไปทั้งถุงเลยค่ะแล้วออกไปแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมว่ามาอีกรอบสองมาอีกแล้วค่ะเหมือนเดิมเลยเปิดเครื่องนั้นเครื่องนี้ดูเลือกหาว่ามีชุดชั้นในกางเกงชั้นในไหมเนี่ยปั่นอยู่ก็เอามือแย่ลงไปหยิบดูสิคะแล้วก็ไปอีกนี่ไปอีกตู้ริมสุดเป้าหมายของเขามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะกางเกงในนี่คลิปที่สองแล้วนี่ไม่ได้เพลย์ซ้ำนะคะทั้งหมดนี่คือเพลย์ต่อเนื่องกันนี่คลิปที่สามท่านผู้ชมเห็นไหมคะเอามาคืนเอากางเกงในที่หยิบไปใส่คืนแต่มันเป็นรูไปแล้วท่านผู้ชมเจ้าของร้านซักผ้าหยอดเหรียญชื่อคุณปอเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น14พฤศจิกายนร้านตั้งอยู่ซอยกระเทยที่อำเภอเมืองอุดรธานีชื่อซอยนี้จริงๆนะคะไม่ได้อ่านผิดชื่อซอยกระเทยจริงๆลูกค้าเนี่ยเป็นผู้หญิงท่านหนึ่งคือตอนแรกคุณปอเจ้าของร้านไม่ทราบเรื่องลูกค้าผู้หญิงท่านหนึ่งโทรมาบอกว่าขอดูวงจรปิดที่ร้านหน่อยทำไมก็ไม่รู้ค่ะหนูกลับไปดูกางเกงในที่เอามาซักที่ร้านทุกตัวขาดเป็นรูที่เป้าหมดเลยค่ะก็เลยมาขอดูพอมาดูปุ๊บไม่ได้ขโมยไปแล้วไปเลยค่ะขโมยมาถูกระเป๋าตัวเองแล้วหย่อนคืนไว้ผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยก็เอามาคืนโอ้ฟังเสียงเจ้าของร้านดูสักหน่อยนะคะเหมือนเขาเปิดเหมือนเขาเปิดดูกางเกงในแล้วเขาก็หยิบมาถูๆของตัวเองอะค่ะพี่แล้วก็เอากลับคืนแล้วเครื่องที่สองเขาก็มันปั่นอยู่แล้วเขาก็เหมือนเขาจะดูว่าเป็นของผู้หญิงผู้ชายอะค่ะแต่ว่ากางเกงในของผู้หญิงของลูกค้าค่ะเหมือนมันเป็นรูค่ะพี่มันเป็นรูทุกตัวเลยหนูก็เลยแบบว่าให้แนะนำเขาค่ะว่าให้ไปแจ้งความไว้เนี่ยค่ะผู้เสียหายก็นำหลักฐานวงจรปิดไปแจ้งความตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีตำรวจกำลังไล่ตามวงจรปิดจุดต่างๆอยู่นะคะครับ